เวิร์กช็อปสร้างภาพแพทเทิร์นบนภาพหลักในเวิร์กช็อปนี้เราก็จะมาสร้างแพทเทิร์นจากภาพถ่ายแล้วนำไปใส่ในภาพถ่ายอีกภาพหนึ่งเพื่อให้อีกภาพหนึ่งดูน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้คุณเปิดภาพหลักและภาพที่จะนำไปทำแพทเทิร์นขึ้นมาจากนั้นสำหรับภาพที่จะนำไปทำเป็นแพทเทิร์นก็ให้คุณทำการย่อภาพให้มีขนาดเล็กลงโดยไปที่คำสั่ง Image เลือก Image Size และในกรณีนี้เราจะย่อภาพให้เหลือขนาดความกว้าง20พิกเซลเพราะภาพหลักของเรามีขนาดความกว้างถึง900พิกเซลค่ะซึ่งถ้าหากคุณจะนำไปทำกับภาพอื่นก็ต้องกะขนาดของภาพทั้งสองให้ดูเหมาะสมกันจากนั้นก็ให้คุณกด Ctrl A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดและไปที่คำสั่ง Edit เลือก Define Pattern ตั้งชื่อ Pattern และคลิก OK ค่ะและกลับมาที่ภาพหลักให้คุณทำการสร้างเลเยอร์ใหม่โดยไปคลิกที่ปุ่ม Create a New Layer และไปที่คำสั่ง Edit เลือก Fill ที่ช่อง Use ให้คุณเลือก Pattern ค่ะและที่ Custom Pattern นั้นก็ให้คุณเลือก Pattern ที่ได้ทำการสร้างไว้เมื่อสักครู่ที่ bending mode นั้นให้คุณเลือกเป็น normal และปรับค่า opacity ให้เป็น 80% ค่ะคลิกโอเคและที่ bend mode นั้นเราก็ไปเปลี่ยนเป็นโหมดของเลเยอร์นี้ให้เป็น overlay ค่ะเพียงเท่านี้ภาพถ่ายของเราก็จะดูน่าสนใจและดูแปลกตาไปอีกแบบนึงค่ะ